ละครับช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ TFX Station นะครับและช่วงนี้ TFX Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติพูดคุยกันทั้งพี่เก๋ของเราครับคุณสิริรักษ์ปโกติประภาท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดสวัสดีครับพี่เก๋สิริรักษ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องค่ะครับผมเช้าวันนี้เห็นดัชนีบ้านเราร่วงมาครับไม่ทราบว่าเป็นการร่วงลงมาต่อเนื่องครับเป็นวันที่4นะครับของวันทำการเลยทีเดียวครับไม่ทราบว่าช่วงนี้มีมุมมองหรือว่ามีปัจจัยอะไรต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างไหมครับที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยก็คงตามตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะคะประเด็นสัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องการปรับขึ้นเบี้ยของเฟดที่กดว่าจะขึ้นถึง4ครั้งในปีนี้ละค่ะแล้วก็มาปลายสัปดาห์มีเรื่องว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมนะคะตรงนี้ก็มีการประเมินว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะกระทบเศรษฐกิจอเมริกาจะยืนนะคะแล้วรวมถึงมากระทบเศรษฐกิจโลกหรือเปล่านะคะมันประเด็นหลังเนี่ย ก็ดูเหมือนตลาดก็ยังเหมือนวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าก็อาจจะกระทบต่อเนื่องต่อไปนะคะถ้าเป็นตัวเซ็ตอินเด็กซ์สังเกตว่าขึ้นไปทดสอบ 1,850 จุด2ครั้งแล้วแล้วก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปเทสบอลอังคารนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ล่วงลง4วันติดนะคะถ้าแพทเทิร์นก็อาจลักษณะเป็นดับเบิลท็อปนะคะก็คือขึ้นไปเนี่ยก็โอกาสลงต่อก็อาจจะมีนะคะถ้าดูเทคนิคอย่างเดียวถ้าปัจจัยที่ต้องติดตามต่างประเทศเนี่ยสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะมีการจ้างงานสหรัฐอเมริกาการเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กของเฟดนะคะประชุมธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะซึ่ง2ประเด็นหลังเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องถึงเรื่องการปรับขึ้นเบี้ยของเฟดนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะที่สำคัญก็ที่เฟดให้ความสนใจก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานเป็นหลักก็ตลาดมีการประเมินนะคะว่าตัวเลข ADP จะออกมาเพิ่มขึ้น 194,000 ตำแหน่งแล้วก็ตัวเลข Non-Farm Payroll ประกาศวันศุกร์จะเพิ่มขึ้น 204,000 ตำแหน่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องดูเปรียบเทียบกับตัวเลขประมาณการด้วยนะคะว่าผิดเพี้ยนจากประมาณการเปล่าถ้าแตกต่างมากนะคะคือถ้าออกมาดีมากอาจจะส่งผลลบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดออกมาแย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้ก็อาจจะส่งผลบวกกับตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับดัชนีบ้านเราดีกว่าครับตอนนี้ครับเห็นหลายๆท่านครับก็มีการลงทุนครับทั้งฝั่งรองแล้วก็ฝั่งช้อยครับแต่ว่าตอนนี้ดัชนีดูเหมือนจะย่อตัวลงมาครับไม่ทราบว่ามีโอกาสจะเคลื่อนไหวย่อตัวลงไปได้ไกลไหมครับหรือว่าจะมีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางแบบไหนบ้างครับอย่างที่เรียนว่าเคลื่อนไหวรูปแบบก็คือเป็นดับเบิลท็อปครับถ้าดูเทคนิคก็บอกอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามองว่าลงไปถึงประมาณเท่าไหร่นะคะก็คงประมาณ 1,790 จุดละกันนะคะที่ก่อนที่จะขึ้นมาแหล่งๆรอบหนึ่งนะคะฐานอยู่ประมาณตรงเนี้ย 1,790 จุดนะคะมันก็เลยถ้าจะลงอีกเนี่ยก็คงน่าจะไม่หลุดตรงนี้นะคะว่าประมาณ 1,800 จุดนะคะแล้วก็ต่ำกว่าเนี่ยนักลงทุนที่เป็นรายย่อยน่าจะเริ่มเข้ามาช้อนซื้อก็เลยมองว่าถ้าลงอีกก็ลงอีกไม่น่าจะเยอะแล้วว่าค่ะ 1,790 จุดน่าจะเอาอยู่ครับผมแล้วตัวของเซต15 Index Future ครับ Series H18 ครับแนะนำยังไงดีครับจังหวะแบบไหนดีครับจริงๆณตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ 1,180 จุดที่อาจจะเป็นแนวรับสำคัญแนวรับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าแบบบางคนบอกว่าอาจจะย่ออีกหรือเปล่าให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ย 1,175 จุดก็ได้นะคะเป็นจุดที่เข้าไปเก็งกำไรว่าจะมีการรีบาวด์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จุดคัทลอสก็1,170จุดนะคะฝั่งช็อตเอาแบบรอให้มันขึ้นไปแรงๆแล้วกันนะคะ 1,220 จุดยังไงไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แน่นอนนะคะมันประมาณ 1,215 จุดเราเปิดช็อตได้นะคะแล้วก็คัทลอสไป 1,220 จุดนะคะครับผมก็ได้กลยุทธ์สำหรับตัวของเซต50ฟิวเจอร์กันไปนะครับมาดูกันต่อกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากดีกว่าครับแล้วก็เรื่องของราคาสต็อกฟิวเจอร์ครับวันนี้เห็นหุ้นหลายตัวครับโดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงครับแต่ก็มีอีกหลายตัวเช่นกันครับที่ยังเป็นในแดนบวกได้ครับไม่ทราบวันนี้มีสต็อกฟิวเจอร์ตัวไหนแนะนำกันบ้างครับก็ตัวแรกนะคะ KBank Future นะคะตัวนี้ให้ฝั่งรองเหมือนกันนะครับลงมาใกล้ๆจริงๆตอนนี้ต้องบอกใกล้ๆแนวรับเกิน228บาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าฝั่งซื้อเหมือนกันครับค่ะจุดคัทลอสก็225บาทนะคะแล้วก็รอให้ขึ้นไปประมาณ235บาทก็ขายทำกำไรนะคะส่วนอีกตัวหนึ่ง CPO Futures ตัวนี้รู้สึกจะขึ้นนะคะวันนี้ขึ้นส่วนกับทิศทางตลาดหุ้นเก่งมากเลยครับก็ตัวนี้ก็ยังคนคงเก่งกำไรเรื่องได้เป็นแบงค์เอเจนต์อยู่นะคะมันแนวรับที่ให้ไว้ก็คือ84บาทถึง84.50 บาทเป็นจุดค
ข้าซื้อนะคะวันนี้อย่าเพิ่งซื้อตามเลยนะคะรอให้ย่อดีกว่านะคะรู้สึกหุ้นทำนิวไฮตลอดแล้วก็ขายที่ประมาณ88แล้วก็90บาทค่ะครับผมทั้ง2ตัวนะครับก็ยังเป็นฝั่งรองน่าจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับก็ลองหาจังหวะดูนะครับรอซื้อจังหวะตอนที่ย่อๆก็ต้นทุนถูกหน่อยครับจะได้ไม่ต้องไปไล่ราคากันนะครับสนใจเรื่องของการทำบล็อกเทรดนะครับแน่นอนครับก็สามารถติดต่อได้จากทางบริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์ได้ด้วยนะครับมาดูกันต่อกับราคาทองคำเลยดีกว่าครับทองคำดีขึ้นมาแล้วครับไม่ทราบว่าแนวโน้มปัจจัยครับแล้วก็มุมมองเทคนิคครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับทองคำครับก็ปัจจัยเนี่ยปัจจัยจะเหมือนกับตลาดหุ้นที่เรียนไปแล้วนะคะ4ปัจจัยหลักตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอเมริการายงานเบดบุ๊กประชุมทางการกลางยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องตามเหมือนตลาดหุ้นแล้วกันนะครับส่วนทางเทคนิคเนี่ยมองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะครับหลังจากที่ลงไปใกล้ๆแนวรับ1,300 US dollar ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็เห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,330 ดอลลาร์นะคะซึ่งประเด็นณตอนนี้คือตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงนะคะตลาดหุ้นเอเชียนะทำจุดโตรในรอบ2สัปดาห์ครึ่งเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาพักในทองคำในช่วงสั้นๆเหมือนกันนะคะทองคำนี่สามารถกัดฟันถือยาวๆได้บ้างไหมครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่หรือเปล่าครับก็ยังคิดว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ครับคือสังเกตว่าลงมาใกล้ๆ1,300เนี่ยก็เหมือนรับอยู่คือลงมาไม่ลึกมากนะคะ1,300เนี่ยเป็นช่วงที่ตอนต้นปีเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแต่ว่าปรับตัวขึ้นนะคะปีนี้ก็คงให้เป้าหมายที่ประมาณ1,400 US dollarนะคะอย่าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นละกันนะคะถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์หรือว่าทองแท่งก็อาจจะไม่ดีมากเพราะปีที่แล้วเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 9% ครับก็ลดทอนผลตอบแทนไปเยอะเลยนะคะมองว่าลองเทอมก็ยังดูดีอยู่นะคะดูดีอยู่นะครับตัวของโกลด์ฟิวเจอร์ครับแนะนำกันนิดนึงครับอย่างเช้าวันนี้ครับราคาก็ดีดขึ้นมาแล้วครับจะเข้าซื้อนะจังหวัดแถวๆนี้เลยเนี่ยเสี่ยงมากไหมครับหรือว่าจะรอย่อหรือว่าดับราคาตรงไหนน่าสนใจครับจริงๆยังมีโอกาสย่อนะคะยังไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกรถนะคะก็คิดว่าแนวรับประมาณถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ย1,315ดอลลาร์นะคะตีเป็นราคาโกลด์ฟิวเจอร์ก็อยู่19,850บาทครับแล้วก็อีกแนวรับ1,305ดอลลาร์ก็ในส่วนตรงนั้นก็จะอยู่ประมาณ19,750บาทประมาณเนี้ยค่ะครับผมใครที่มีการซื้อกันไว้ก็กัดฟันถือกันยังได้นะครับส่วนใครยังไม่มีก็รอจังหวะย่อนิดนึงนะครับแล้วค่อยเข้าไปครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เกลของเราครับคุณศิริรักษ์ประโกติประภาครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทโฮเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดเป็นอย่างสูงครับที่มาเปิดสถานการณ์และข้อมูลสำหรับการลงทุนในวันนี้ครับขอบพระคุณครับพี่เกลครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมช่วงท้ายรายการนิดนึงครับอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านที่มาติดตามชมงานสัมมนาของเรานะครับ T-Fex Trader Day นะครับเราก็ได้มีการแชร์เรื่องเกี่ยวกับไอเดียในการเทรดนะครับท่านใดที่พลาดไปนะครับหรือว่าไม่ได้ติดตามกันโดยตลอดนะครับอยากจะฟังซ้ำก็ได้นะครับสามารถไปดูได้นะครับที่ทาง Facebook ของรายการเลยครับก็คือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เลือกคำว่า T-Fex Station นะครับมีคลิปรายการอยู่นะครับสามารถที่จะดูได้ครับส่วนสัมมนาในช่วงอื่นๆครับต้องบอกว่าทีมงานนั้นก็ได้มีการบันทึกภาพนะครับถ่ายทอดกันเอาไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามตัดแล้วก็เอาออกเช่นเคยนะครับก็ติดตามได้จากทาง Facebook ของรายการ T-Fex Station ได้เลยนะครับเรื่อง ID Trade ครับถ้าเกิดใครฟังกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งมุมมองที่เป็นฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามีทำโพลกันด้วยนะครับซึ่งโพลออกมาบอกว่าวันจันทร์นั้นหุ้นน่าจะปรับตัวลดลงนะครับก็ใครที่สามารถที่จะคาดการณ์ได้แบบนี้แล้วคำถามถัดมาครับว่าท่านเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกประเภทแล้วหรือยังครับถ้าใครฟังในรายการครับก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการช็อตฟิวเจอร์สเนี่ยก็สร้างผลตอบแทนได้น่าสนใจครับแต่ว่าการซื้อพุทออปชั่นนะครับก็สร้างผลตอบแทนในระยะสั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ใครอยากที่จะรู้รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตัวของออปชั่นนะครับก็ลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจากสัมมนาเมื่อวันเสาร์ครับส่วนใครมาฟังแล้วนะครับอยากจะได้ไอเดียเทรดเพิ่มเติมหรืออยากจะได้จังหวะในการซื้อขายเพิ่มเติมนะครับติดต่อโบรกเกอร์ของท่านได้เลยครับเขามีคำอธิบายแน่นอนครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ T-Fex Station Trade Hunt Trend ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ